สวัสดีครับกลับมาอีกแล้วครับกับฟิตกับบีมนะครับตอนนี้เรามากับช่วงบีมเกมมิ่งครับวันนี้ผมจะมาเสนอเรื่องการฟาร์มรูนในเกม Elden Ring กันนะครับเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าอย่างแรกเลยนะครับเราต้องมาคุยกับนายคนนี้เลยที่จะบอกเรา Maintenance ไรอีกนะครับเมื่อเราคุยกับเขาคุยไปให้เรื่อยๆนะคุยจนมันพูดวนมาอยู่ที่เดิมอะครับทำไงก็ได้คุยให้มันถึงกลับมาจุดที่เดิมจากนั้นนะครับเราก็จะไปที่โบสถ์นี้กันครับดูตามผมเลยนะผมได้ทำมาร์คจุดไว้ให้นะครับอันนี้เขาเรียกว่าโบสถ์กุหลาบนะครับเมื่อเราได้จุดในแมปแล้วนะครับให้ไปจุดเซฟที่ใกล้ที่สุดนะครับเรียกจุดผลก็ได้เนาะผลเขาเรียกบอนไฟร์อาร์คโซนะเดนลิงเขาเรียกว่า Lost Place นะครับแล้วก็ขี่ม้าไปเลยครับเดินไปก็ได้ครับแต่น่าจะไม่รอดตรงนี้อันตรายนะมันจะมีกุ้งเยอะอยู่เต็มไปหมดเลยครับเพื่อนๆเพื่อนๆเห็นได้เลยนะอย่ากุ้งนอนอยู่นะครับก็ต้องระวังกุ้งนะอย่าไปสกิดมันนะถึงไม่สกิดมันจะมีกุ้งที่มันเราครับและแน่นอนว่าเวลาเราเจอกุ้งนะครับสิ่งที่มันจะทำกับเราคืออย่าพ่นน้ำใส่เรานะครับถามว่าหลบได้ไหมเพื่อนเมื่อก็อาจจะหลบได้บ้างหรือหลบไม่ได้บ้างใช้เทคนิคนิดนึงนะครับก่อนจับคิดนิดนึงอันนี้ผมรอดนะครับไม่โดนยิงเมื่อมาถึงที่โบสถ์แล้วนะครับก็ลองวนๆดูนะครับเมื่อเจอแล้วเขาจะอยู่ด้านนอกนะครับไม่ควรจะใช้หน้าข่าวอีกรอบนะครับควรจะเสนอให้เรานี่มาทำอะไรแล้วนะครับเฟสเยอะเหลือเกินคุยกับเขาวนไปอีกนิดนึงนะครับเราจะได้ตัวนิ้วงอมานะครับนิ้วงอตัวนี้นะครับคุณจะต้องมีโหมดมัลติเพลเยอร์นะครับแปลว่าคุณต้องสมัครนะครับหรือคุณมีสตรีมคุณเล่นออนไลน์ได้คุณต้องหาวิธีเล่นออนไลน์ให้ได้จากนั้นกลับไปที่ริมเกฟนะครับทำไมต้องมาริมเกฟนะครับเพราะริมเกฟนะครับสุสานนี้ผมบอกเลยว่ามันหาคนเล่นง่ายที่สุดครับเมื่อเราแค่หักนิ้วอยากจะเข้าไปเล่นนะครับมันได้ทันทีเลยมาดูกันเดี๋ยวเพื่อนๆก็ลองเข้าไปที่ไอเทมนะครับแล้วก็กดใช้งานในนี้ได้เลยเอามาเป็นตัวคีย์ลัดก็ได้เพราะเพื่อนๆต้องทำทั้งหมด3ครั้งเป็นต้นไปนะครับใน3ครั้งนี้ก็เพื่อนๆสามารถชนะได้หรือแพ้ก็ได้ครับไม่ต่างกันเมื่อเราสู้ครบเสร็จแล้วนะครับเราก็กลับมาคุยกับนายคนนี้เหมือนเดิมครับคุยนะครับจนเราได้ผ้ามานะครับเป็นผ้าสะอาด1ใบเลยที่เราจะต้องเอามันไปเปื้อนโลหิตนะครับเราจะต้องไปนี่ครับโบสถ์สงบใจนะครับซึ่งอยู่ใกล้ที่สุดของเราจะไปที่อื่นก็ได้แต่อันนี้คือหาง่ายสุดและเราต้องไปแท่นยกยักษ์แคทัสนะครับก็แนะนำว่าให้เพื่อนไปเพื่อนเดินไปถึงจุดนั้นก่อนเนาะแล้วก็ได้จุดเซฟแล้วก็จะได้ไปง่ายนะครับอย่าไปวนอะไรแถวนั้นเลยมันมีมอนสเตอร์เยอะเราก็ขี่ม้าออกมาครับตรงจุดนี้ก็ต้องระวังหน่อยเนาะเพราะว่ามันจะมีพวกโกเลมอยู่นะครับคอยส่องเราได้นะเราก็จะเดินไปทางนี้เลยทางเขานะต้นไม้เยอะมากนะลองสังเกตดูดีๆวิ่งตรงเข้าไปเลยนะครับระหว่างที่เพื่อนๆวิ่งตรงเข้าไปนะครับเพื่อนๆอาจจะเห็นอะไรแปลกๆตรงนี้ได้นะครับที่แบบมันจะเหมือนดวงตาหรืออะไรสักอย่างนะครับเพื่อนๆจะเป็นอารมณ์คล้ายคนหัวร้อนอันนี้ก็ต้องระวังนะครับเพราะว่าเมื่อเราเกิดอาการคลั่งเป็นซี่นะครับคลั่งมากๆนะครับเลือดเราจะลดนี่มาแล้วอย่าให้มันสุดกรอบนะสุดกรอบคือเลือดลดเลยยิ่งเราขยับเคลื่อนที่เร็วมันก็ยิ่งลดไวนะครับระวังด้วยต่อจากนี้นะครับเมื่อเราวิ่งเข้าไปเรื่อยๆนะครับเราจะเจอนี่เริ่มมีเสาเริ่มมีอะไรบ้านใช่เราจะเจอหมู่บ้านครับผมเสียสติหนึ่งแล้วนะเพื่อนๆต้องระวังเรียกม้ามาใหม่ลงไปเหมือนเดิมเจอคนในหมู่บ้านหมู่บ้านเพิ่มช้างนะจะทักทายเขาก็ได้ตีก็ได้แต่ผมไม่ค่อยแนะนำขับผ่านเลยดีกว่าขี่ผ่านไปเลยครับจากนั้นนะให้ขี่ไปตรงเขาตรงนี้แล้วตรงเยิ้งนี้นะครับมันจะมีแยกให้เพื่อนๆนะครับเลี้ยวซ้ายครับปลอดภัยที่สุดเลี้ยวซ้ายไปเลี้ยวซ้ายไปติดต้นไม้โอ้นะครับเกมนี้ก็ต้องบังคับแบบรวดเร็วนิดนึงเนาะต้องระวังของหน่อยต้นไม้เยอะไปเรื่อยๆนะครับมีหนูมีอะไรมากัดนี่ก็ต้องระวังอันนี้ผมวนผิดนิดนึงนะเดี๋ยวเพื่อนๆก็ตามมาใหม่เราจะเห็นเขาแล้วนะครับเนินเนินขี่ขึ้นเนินไปเรื่อยๆครับขี่ขึ้นเนินไปเรื่อยๆแล้วจะเห็นอะไรที่คล้ายๆโบสถ์ตอนนี้ผม
ถ้าจำไม่ผิดมันจะมีอินเวดมานะครับให้เพื่อนๆเตรียมตัวให้ดีด้วยนะครับมีคนมาบุกรุกเราแล้วเราก็ต้องสู้กับมันเลยนะครับถ้าสู้ไม่ผ่านเราก็จะเข้าโบสถ์ไม่ได้เข้าไปได้ครับอาจจะไปเก็บได้แต่มันก็เราอาจจะตายก่อนนะสู้มันให้ชนะนะครับเมื่อสู้ชนะแล้วเราก็จะได้ไอเทมเบสก็จะหายไปเข้าไปที่โบสถ์เลยครับเมื่อเข้าไปที่โบสถ์อย่างแรกที่เราต้องทำก็คือแตะจุดขอพรแล้วก็เก็บนี่เลยหยาดน้ำนะครับของศักดิ์สิทธิ์นะครับสำหรับคนที่ต้องการอัปเกรดนะครับอย่างนั้นก็ไปแตะที่นี่แม่ชีคนนี้ไปแตะหลายๆรอบนะแต่จนเราให้ผ้ากันเพื่อเรามันติดโลหิตและเมื่อได้แล้วจากนั้นแน่นอนกลับไปที่โบสถ์กุหลาบใหม่อีกรอบนะครับไปจุดเซฟที่ใกล้ที่สุดเลยซึ่งผมก็เลือกนี่กระท่อมกุ้งต้มนะครับชอบมากเลยกุ้งนี่งานนี้โหดที่สุดก็คือกุ้งนี่แหละครับโหดกว่าบอสผมบอกเลยกุ้งครับอย่าให้3 4ตัวมันถึงพร้อมกันนะมันยิงคุณตายแน่อันนี้ผมเลือดเยอะผมก็อาจจะรอดได้โอเคไม่ต้องห่วงครับเคยตายแล้วครับงานนี้ยาวไปครับยาวไปมันก็จะเจอแบบนี้ดีดีก็เจอมันตรงๆนะครับดีไวแค่ไหนเดี๋ยวก็โดนครับหลบนิดหลบหน่อยโดนไปหนึ่งโอ้โหไอ้สายเวทนี่จุกเหมือนกันนะครับเอาละคราวนี้เมื่อกลับมาแล้วนะครับให้คุยครับเราก็จะมอบผ้าโลหิตให้เขาเนี่ยแหละเมื่อมอบให้แล้วเขาก็จะทำสัญลักษณ์ให้เรานะครับเราก็ทนดูแอนิเมชันนิดนึงเขาจะสลักให้เรานะครับดูทรมานหน่อยเนาะ clench your teeth or something จิ้มนิดเดียวเองโอ้ดูสิตัวละครเราหงิดเลยนะครับอ่ะเมื่อถึงกันนั้นแล้วนะครับเราคุยกับเขาต่อแล้วเขาจะมอบนี่ให้เหรียญเชิดชูนะครับอัศวินเลือดบริสุทธิ์ให้เรานะครับเมื่อเราได้รับมาแล้วเราเข้าไปที่กล่องไอเทมเราแล้วก็ใช้งานมันเลยครับใช้เลยแน่นอนกดใช้ทันทีครับก็ให้เพื่อนเตรียมตัวให้ดีนะด่านนี้เมื่อเราใช้เสร็จแล้วเราจะโผล่ที่ไหนก็ไม่รู้ครับมาอยู่ที่นี่ราชวังม็อกวินสุสานราชวงศ์ม็อกวินนะครับอย่างแรกที่อยากจะให้เพื่อนๆทำก็คือเราไปแตะจุดนี่ก่อนนะครับจุดพรนะครับแตะขอพรก่อนนี่แต่ตรงนี้ไว้เป็นจุดเซฟเราครับเพราะอะไรหรอเพราะเรากำลังจะประจนภัยครับหันหลังครับวิ่งวนกลับไปที่เดิมแล้วก็ลงไปเลยครับที่สนามขี่ม้าเลยครับตรงนี้เพื่อนๆต้องไวนะครับต้องไวตรงไปตามที่จุดที่ผมตรงไปอยู่เลยนะตามผมมาเลยเราจะตรงไปถึงมันจะมีเห็นพวกเนินต่างๆอ่ะเพื่อนๆตรงไปทางทิศนั้นนะครับแนะนำว่าอยู่กรอบทางด้านซ้ายไว้ตลอดนะแล้วเดี๋ยวเราจะเจอทางนะครับที่มันจะขึ้นไปถึงยอดเขาได้นั่นแหละจากนั้นเราก็ขึ้นไปได้เลยครับระหว่างทางก็ระวังนะครับมันจะมีตัวคล้ายๆกบมาฟันเราตลอดเราก็พยายามหลบมันหน่อยเนาะหรือมันจะกิ้งใส่เราหรือเอาหนามแทงเราอะไรแบบเนี้ยอันนี้น่ากลัวมากขึ้นไปให้สุดแล้วไปแตะคอนให้ได้ถึงจุดนี้นะครับเราจะได้จุดที่เราอยากจะฟาร์มบอกเลยว่าจุดฟาร์มนี้มันดียังไงเพื่อนๆจะสามารถทำได้รอบละเกือบแสนแต่น่าได้ในตาหนึ่งเลยมันเจ๋งมากแต่อย่างแรกที่อยากให้เพื่อนๆมีก็คือดาบใหญ่พิศวงดวงดาวนี้เลยแล้วก็อยากจะให้มีอันนี้ด้วยเหมือนกันก็คือสคารับทองนะครับเต่าทองนั่นแหละเมื่อมีมันแล้วนะครับมันจะเป็นตัวเพิ่ม EXP นะครับซึ่งเยอะมากเลยเราไม่ต้องใช้ไอเทม A หักนิ้วทองที่มันจะได้เปอร์เซ็นต์เพิ่มนะเราใช้ตัวนี้แทนเลยง่ายกว่าเยอะครับได้เร็วกว่า
อ่ะอย่างแรกคือเพื่อนๆจะต้องใช้ดาบนะครับแล้วก็เรียกนี้ท่านี้เลยท่าดูดและฟันชึบทำหนึ่งที่หนึ่งที่พ่อเหรอไม่พอครับไปถึงรอบหนึ่งขออีกรอบหนึ่งจุดที่สองตรงนี้เลยเราก็จะฆ่ามันครบทุกตัวเกือบครบหรือครบทุกตัวครับถ้าเกิดตัวไหนเกินมาก็ฟันมันหน่อยก็ได้หรือจะจัดการมันอีกทีก็ได้แต่นั่นไม่ใช่จุดจบของเรานะครับเตรียมธนูไว้ก่อนนั่นแหละคือสิ่งที่ผมพกมาเราจะเห็นนี่น้องนกหรือน้องไก่ของเราครับจะเรียกอะไรก็ได้เห็นมันเดินมาอย่างน่ารักน่ารักยิงมันไปเลยครับทีหนึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราต้องมองมันนะให้มันตกมองมันให้มันตกถ้าเกิดมองมันแล้วมันไม่ตกมันจะหยุดนิ่งเราอาจจะไม่ได้เอียงทีครับดูนะครับตอนแรกผมได้ 30,000 ตอนนี้ผมขึ้นมาถึง 107,000 เลยนะครับหรือ 108,000 ก็ประมาณ 150,000 โอ้โหเยอะมากฟาร์มได้เยอะมากดูใหม่อีกรอบแบบไวๆนะครับแบบไวๆควิกสุดๆนี่ต้องหลบนิดนึงนะครับมีสกิลในการหลบด้วยนะครับเวลาเล่นการได้กีจากนั้นยิงไก่ครับลุยเพื่อนของงามๆครับรอบนี้โป๊ะมองมันมองมันแล้วก็ตกนะครับจะสังเกตว่าแต่ละรอบอาจจะได้ไม่ค่อยเท่ากันนะอันนี้ก็ได้ประมาณ3นะ3โดยประมาณครับโดยประมาณ 153,000 ประมาณนั้นเมื่อเพื่อนๆนะครับเล่นเกมเคลียร์แล้วเราจะได้ของที่โคตรดีระดับตกทอดเทพเจ้าอันนี้โคตรเจ๋งเลยครับเพราะดูสกิลในการฟาร์มนะครับเราจะสบายมากขึ้นกว่าเดิมไม่ต้องมาทำอะไรยุ่งยากเลยครับกดใช้สกิลนี่ลำแสงออกมานะครับอันนี้มันจะช่วยเรื่องให้เราฆ่าภายในทีเดียวได้แล้วก็กลับไปจุดเซฟได้เลยแค่นี้เองครับเพื่อนๆก็สามารถฟาร์มรูนได้ถึง 4,500,000 รูนภายใน1ชั่วโมงได้นะครับก็รอบๆหนึ่งก็ประมาณ2นาทีนะเมื่อคุณมีดาบยักษ์นะก็ต้องไปสู้กับไอ้บอสลาดานก่อนนะครับที่เป็นบอสใหญ่นะเอาล่ะวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมถ้าเกิดเพื่อนๆ Subscribe และกดไลค์ช่องผมจะเป็นเรื่องที่ดีมากเลยครับจะเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปถัดไปอย่างแน่นอนเอาล่ะวันนี้ผมขอตัวไปก่อนสวัสดีครับ